ผอมแล้วหล่อเปิดเจ็ดซุปตาฟันน้ำนมอดีตเคยจ้ำม่ำแต่ผอมแล้วบอกเลยว่าหล่อเกินต้านแม้ว่าในอดีตจะเคยจ้ำม่ำที่ใครเห็นแล้วต้องหลงรักแต่พอโตเป็นหนุ่มแล้วบอกเลยว่าผอมลงเพื่อให้เห็นโครงหน้าฉายแววหล่อแบบชัดเจนจะมีใครกันบ้างนั้นเราไปรับชมกันได้เลยจ้าคนที่7พี่พายุหนึ่งในลูกชายฝาแฝดของคุณแม่ซุปตาชมพู่อารยาเรียกได้ว่ากลายเป็นภาพจำของใครหลายๆคนเพราะว่าคาแรคเตอร์ของพี่พายุนั้นเป็นเด็กที่จ้ำม่ำสดใสร่าเริงแต่ปัจจุบันพี่พายุก็ได้เปลี่ยนไปเป็นที่แปลกตามากๆเพราะว่าล่าสุดคุณแม่ได้โพสต์ภาพพี่พายุดูผอมลงหุ่นสมาร์ทมากขึ้นซึ่งแตกต่างกับเมื่อก่อนงานนี้เรียกได้ว่ายิ่งโตยิ่งหล่อกันเลยทีเดียวคนที่6น้องพอลลูกชายสุดหล่อของคุณพ่ออั๋นภูวนาถเรียกได้ว่าสมัยเด็กของน้องพอลนั้นจ้ำม่ำแก้มแดงหน้าฟัดแบบสุดๆแถมยังเป็นเด็กที่เลี้ยงง่ายเข้ากับผู้คนได้เป็นอย่างดีปัจจุบันน้องพอลอายุได้4ขวบแล้วแต่ความหล่อขโมยสิ่งคุณพ่อไปเต็มๆงานนี้ก็ไม่รู้ว่าลูกจะดังกว่าพ่อหรือเปล่าคนที่5น้องแพทริกลูกชายคนโตของคุณแม่นิน่าสุธิตาซึ่งน้องแพทริกนั้นก็ฉายแววเป็นซุปเปอร์สตาร์ชอบยิ้มหวานเล่นกล้องแถมยังเป็นเด็กที่จำมัมแก้มยุ้ยแต่พอโตขึ้นบอกได้คำเดียวเลยว่าหล่อมากๆเป็นเด็กร่าเริงมีพลังล้นเหลือแถมยังชื่นชอบกีฬาตามคุณแม่อีกด้วยคนที่4น้องโพลูกชายสุดน่ารักของคุณแม่แพมดาราทิปอดีตดาราดังเน็ตไอดอลที่เห็นแล้วจำม่ำยิ้มเก่งทำพี่ป้าน้าอาล้มกันเป็นแถวปัจจุบันน้องโพอายุ6ขวบแล้วแต่บอกเลยว่าผอมลงแตกต่างกับอดีตที่เคยจำม่ำหล่อได้พ่อไม่ไหวงานนี้เห็นแล้วน่าจะเดินสายในวงการบันเทิงได้ไม่ยากคนที่3น้องเจ้าคุณลูกชายคนเล็กของคุณแม่กระแตสุภักษรหนูน้อยยิ้มหวานแก้มจำม่ำเผอแป๊บเดียวก็โตเป็นหนุ่มซะแล้วแตกต่างกับหนูน้อยที่เคยจำม่ำใช้แววหล่อออร่าพระเอกจับแค่ไม่กี่ขวบยังหล่อขนาดนี้โตอีกนิดจะหล่อขนาดไหนคนที่2น้องเรซิ่งลูกชายของคุณแม่แพทณปภาที่เรียกได้ว่าสมัยเด็กของน้องเรซิ่งนั้นเป็นไอ้เต้าก้อนจำม่ำหน้ากอดแบบสุดๆซึ่งแตกต่างกับปัจจุบันที่เรียกได้ว่าผอมแล้วโตมาก็ฉายแววความหล่อเข้าไปทุกทีขนาดที่ว่าคุณแม่ยังบอกลงในความหล่อของลูกกันเลยละจ้าคนที่1 น้องดีแลนลูกชายคนโตสุดหล่อของคุณพ่อแมทธิวและแม่ลีเดียเรียกได้ว่าฉายแววหล่อมาตั้งแต่เป็นไอ้เต้าก้อนน่ารักน่าเอ็นดูอ้วนจำม่ำแบบสุดๆจนคุณแม่ต้องติดแฮชแท็กให้ว่าเด็กยักษ์กันเลยทีเดียวแถมพอโตขึ้นความหล่อก็สาดกระจายได้พ่อมาเต็มๆแถมยังเป็นเด็กผู้ชายที่อบอุ่นไม่รู้ว่าเรียกคนหรือพ่อไมโครเวฟดี